ด้วยจากเสียงบอกเล่าลือหนาหูวัดถวินศิลามงคลจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันมีพระพุทธรูปหลวงพ่อสำลิดผลทันใจศิลปะแบบลาวประดิษฐานอยู่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากกราบไหว้ขอพรสมความปรารถนานอกจากนั้นยังมีรูปเหมือนไอ้ไข่ไม้แกะเด่นด้านโชคลาภค้าขายร่ำรวยขอได้กันมาแล้วนับไม่ถ้วนเมื่อเร็วๆนี้ทีมข่าวหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวนำโดยหนุ่มพงเนตรจึงบุกพิสูจน์ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อวิเชษจิตตปัญโยดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดถวินศิลามงคลท่านเมตตาเล่าความเป็นมาประวัติหลวงพ่อสำลิดผลทันใจและไม้แกะรูปไอ้ไข่ที่ผู้คนแห่มาขอโชคขอลาภกันอย่างเนืองแน่นแทบทุกวันกับนักวิชาการวจารย์นะครับวันนี้ที่คุณพ่อวัฒวินนะครับวันนี้เรามากราบนมัสการพระอาจารย์ครับเช่นนะครับผมเรียนสอบถามพระใหญ่นี่มีชื่อว่ายังไงครับอาจารย์พระใหญ่ก็หลวงพ่อสำลิดผลทันใจครับเป็นพระล้านช้างหรือพระพระลาวอะไรเนี่ยเดิมก็ต้องพระเจ้าสำลิดผลทันใจเรามาสร้างเป็นหลวงพ่อสำลิดผลทันใจครับอันนี้ก่อสร้างเมื่อไหร่ครับเนี่ยได้3ปีปีเนี่ยครับปี60ขนาดของหลวงพ่อทันใจนี่ปีลงมือปีพ.ศ.ปลายปี59เดือนธันวา28ธันวา59ลงเข็มครับลงเข็มขนาดขององค์พระนี่ขนาดหน้าตัก8เมตรสูง15 8เมตรก็เอาชื่อเมืองเราเมือง8ริ้วอะไรครับได้เอา8เมตรต้องใหญ่นักนะก็เลยทำแต่ก็เป็นพระพุทธรูปร้านค้าพระลาวพระลาวครับแล้วภายในจะประดิษฐานอะไรหรือเปล่าฮะหรือว่าอย่างข้างในในองค์พระครับผมองค์พระก็มีบรรจุพระธาตุบรรจุพวกหลวงพ่อสำคัญหลวงพ่อทองพ่อพระใสอะไรครับพุทธรูปดีศักดิ์สิทธิ์บรรจุไว้องค์ห้านิ้วองค์ไม่ใหญ่วางไว้ไว้องค์ไหนแล้วงบประมาณในการจัดสร้างครับอาจารย์งบประมาณก็ตั้งปีไว้15ล้านครับใกล้แล้วใกล้จะจริงอ่ะนะครับก็ครับก็ทำเรื่อยไปครับทำเรื่อยไปเดี๋ยวจะคิดนี้แหละครับหลวงพ่อแล้วพอดีเห็นลูกไอ้ไข่ความเป็นมาของไอ้ไข่เป็นไงครับผมไอ้ไข่เมื่อกี้ออกจากวัดศรีมาแล้วมาครับความเป็นมาก็แล้วแก่มาถวายครับแก่มาถวายเป็นวัดศรีโอรีน้อยท่านทำอุปวนครับนี่นโยบายอาจารย์มหานิพนธ์ครับผมนับถือกันมีโยมเขาทำถวายด้วยไม้ท่อนเดียวกันครับไม้กันเลยเป็นไม้ท่อนเดียวกันนะไม้ตะเคียนก็มาอยู่ที่วัดศรีองค์หนึ่งแล้วก็มาอยู่ที่นี่ต้นหนึ่งครับต้นนั้นต้นเป็นผู้ดำเนินการการเรื่องไม้ครับแล้วเห็นพวกของไหว้เส้นไหว้ไข่ไข่เยอะมากเลยมีแสดงปฏิหารอะไรบ้างหรือเปล่าครับก็มาไหว้กันครับขอได้เรื่องอะไรบ้างครับเราก็มาเดินสอบถามก็มาไหว้อย่างเมื่อวานก็มาไอ้มันกระทบตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บนะครับแต่ก็ยังวัดเราวัดโล่งอ่ะลมพัดรอบทิศอากาศไม่ค่อยน่าอันตรายเราก็รักษาอนามัยตามแพทย์แนะนำครับก็มีมากันยังมีมาก็เห็นแก้บนเรื่องอะไรหมดรู้เยอะโชคลาภถ้าเป็นคอมก็ล้วนนะครับมีชุดทหารเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคงได้เรื่องโชคลาภกันหน้าเรื่องหลายเรื่องค้าขายเรื่องอะไรเราที่พึ่งทางใจนะครับอย่าไปเอาพูดถึงความกับติดแล้วหลากหลายผ
คนไม่สำเร็จก็ไม่มาบอกเราท่านมาอยู่วัดนี้นานหรือยังครับผมวันที่16มีนา2556ครับประวัติมาเป็นมาของวัดนี้เป็นไงครับก่อนได้เดิมนี้เป็นยังไงครับวัดนี้เดิมมันเป็นสำนักสงฆ์ปี2522ครับแล้วก็ก่อนหลวงพ่อโควิดทีนี้ท่านมาปากกดแล้วก็ญาติโยมถวายที่สร้างพอสร้างเป็นสำนักสงฆ์อะไรได้มีสิ่งปลูกสร้างเล็กน้อยสมัยก่อนก็มาเรือครับแล้วพอดีมีโยมถวายที่ท่านก็ไปสร้างวัดบางแก้วอย่างเนี้ยครับเป็นเจ้าน้ำบนไปไหนครับครับชาวบ้านก็หลายองค์นะสององค์ครับวันหน้ามังอะไรครับแล้วก่อตั้งเป็นจังตั้งเป็นวัดเมื่อปีพ.ศ.อะไรครับอาจารย์มันก็นึกไม่ออกครับเราอยู่ที่หลังมันใบเบยมีอยู่ครับแล้วก็ปีไหนปี23ได้มั้ง123เป็นวัดตั้งเป็นวัด23 24ครับวัดราชการที่สูงแล้วนึกไม่ได้จำได้แล้วก็แต่ก่อนมันมาเรือนายโยครับต้องลงจากวัดต้นตาลมีหน่อยแล้วไปใบพานตัดออกมาทางเรือแล้วก็มาเนี่ยทำหลวงพ่อเก่าท่านพ่อหน้าเป็นสองรูปนะพระอาจารย์มาเป็นเจ้าวาดตอนปีพ.ศ. 2556นะครับยังมีจัดเจ็ดปีเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยครับมีนาแล้วที่วัดมีงานวัดหรือว่ามีทำวัตถุมงคลอะไรบ้างป่ะฮะทุกปีก็จะไหว้ครูแล้วก็จัดงานประจำปีนี้มันประสบปัญหาก็ทุกวัดก็ยกเลิกครับยกเลิกก็มี29นี่ก็ว่าก็เหลือแต่เทจริงๆเททองหล่อพระ29ก็ยกไม่ได้เทแต่มอบหมายคือเราแจกซองบุญแผ่นทองแผ่นทองรวบรวมแล้วก็มอบหมายให้โรงงานเทมที่2เมษาหลวงพ่อทอนน่ะตัก39นิ้วครับนี่มาเป็นพระประธานอาคารเนี่ยใครโรงงานก็รับเรื่องเลยครับเราก็ไม่ต้องยุ่งมันอันตรายครับก็เหลือแต่เศษเหรียญท้าวเวสสุวรรณภายในครับเด็ก28เด็กเอง25แล้วก็เด็กมีเปล่าก็มีครูบาอาจารย์มา 4-5 ลูกครับทำไปเรื่อยๆมีก็ทำหมดครับเป็นเหรียญท้าวเวสใช่ไหมท้าวเวสครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับวัดถวินศิลามงคลจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ศิลปะแบบลาวประดิษฐานอยู่นอกจากนั้นยังมีรูปเหมือนไอ้ไข่ไม้แกะซึ่งว่ากันว่าอาถรรพ์อธิษฐานขอพรได้สมดั่งใจปรารถนาโดยวัดแห่งนี้มีหลวงพ่อวิเชษจิตตปัญโญดำรงตำแหน่งเจ้าวาดแต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์มาก่อนชื่อสำนักสงฆ์ชัยมงคลตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ท้องนาซึ่งที่ดินผืนนี้เป็นของนายทูปนางกิมฮองเนียนมงคลได้ถวายที่ดินผืนนี้ให้เป็นเขตพุทธาวาสจำนวน11ไร่2งานในปีพ.ศ.2522โดยมีพระอาจารย์โกวิทเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ต่อมาพระอาจารย์โกวิทมีปฐมวัยขัดข้องกับชาวบ้านและได้เดินทางออกจากสำนักสงฆ์ไปสำนักสงฆ์จึงว่างลงและต่อมาพระอาจารย์สุภาพกิติยาโนท่านเดินธุดงค์มาจากวัดนครเนื่องเขตวัดต้นตาลจนมาเจอสำนักสงฆ์ชัยมงคลแห่งนี้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดนครเนื่องเขตวัดต้นตาลท่านจึงมาพักที่นี่ญาติโยมในละแวกนี้จึงได้นิมนต์ให้อยู่ที่สำนักสงฆ์แต่ท่านก็เดินทางไปมาระหว่างวัดนครเนื่องเขตและสำนักสงฆ์ชัยมงคลทางเรือบ้างเดินบ้างจนพระอาจารย์สุภาพกิติยาโนได้ขอลาพระอาจารย์ของท่านเพื่อมาอยู่พัฒนาสำนักสงฆ์ชัยมงคลในปีพ.ศ. 2531ซึ่งมีพระอาจารย์วิเชษจิตตปัญโยสหธรรมิกกับพระอาจารย์สุภาพก
ิตติยาโนไปมาเยี่ยมเยียนกันวันที่27มกราคมพ.ศ. 2526วัดได้ทางรับตาตั้งวัดในนามว่าวัดถวินศิลามงคลทางวัดถวินศิลามงคลโดยมีพระอาจารย์สุภาพกิตติยาโนตั้งขึ้นเป็นเจ้าวาดในวันที่7เมษายนพ.ศ. 2541พระอาจารย์สุภาพได้เริ่มสร้างกุฏิหอฉันศาลาการประเรียนเมนศาลาสังเวชหอระฆังและโบสถ์ในขณะนั้นทางวัดถวินศิลามงคลมีพระประจำน้อยมากซึ่งก็มีพระอาจารย์สุภาพกิตติยาโนและหลวงตาสมพรตันติปาโลและยังมีพระอาจารย์วิเชษจิตตปัญโยท่านไปมาหาสู่กันพระอาจารย์สุภาพเรื่อยๆต่อมาทางวัดถวินศิลามงคลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพ.ศ. 2546โบสถ์ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ทำเสร็จได้ประมาณ 70% พระอาจารย์สุภาพก็ได้มรณภาพลงเป็นที่อาลัยแก่บรรดาญาติโยมและได้จัดงานพิธีชาปนกิจสมฐานะให้ท่านพระอาจารย์สุภาพกิตติยาโนในพ.ศ. 2548หลังจากนั้นชาวบ้านและญาติโยมจึงได้นิมนต์หลวงตาสมพรตันติปาโลรักษาการแทนเจ้าวาดและต่อมาในปีพ.ศ. 2548จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดถวินศิลามงคลจึงได้ดำเนินงานสานต่อเจตนาของพระอาจารย์สุภาพคือสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2554และยังมีการสร้างห้องสุขาเพิ่มเทปูนพื้นบริเวณลานวัดจากดินลูกรังให้เป็นคอนกรีตและหลวงตาสมพรตันติปาโรยังมีการจัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตในปีพ.ศ. 2554ต่อมาท่านดำริสร้างวิหารบูรพาจารย์ขึ้นอีกครั้งเริ่มดำเนินการเจ้าหน้าที่ฝ่ายตั้งแต่พ.ศ. 2554จนแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2556ต่อมาหลวงตาสมพรตันติปาโลได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูธรรมธรในปีพ.ศ. 2555ในนามพระครูธรรมธรสมพรตันติปาโลถัดมาอีก1ปีวิหารบูรพาจารย์แล้วเสร็จท่านจึงจัดงานฉลองวิหารบูรพาจารย์ในปีพ.ศ. 2556หลังจากเสร็จงานประจำปีฉลองวิหารบูรพาจารย์ท่านก็เริ่มมีอาการอาพาธเรื่อยมาจนวันที่ท่านมรณภาพเมื่อวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2556ด้วยโรคกระเพาะเป็นแผลหลังจากพระครูธรรมธรสมพรตันติปาโลมรณภาพลงชาวบ้านและญาติโยมจึงได้เดินทางไปนิมนต์พระอาจารย์เชษฐ์วัดนครเนื่องเขตวัดต้นตาลให้ท่านมาดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าวาดวัดถวินศิลามงคลพระครูวินัยธรวิเชษฐ์จิตตปัญโยท่านเกิดเมื่อวันที่5มกราคมพ.ศ. 2508และได้อุปสมบทที่วัดนครเนื่องเขตวัดต้นตาลในปีพ.ศ. 2528รวม 28 พรรษาทางเจ้าคณะตำบลเห็นชอบด้วยวิทยฐานะและความรู้และอายุพรรษาจึงได้แต่งตั้งให้พระครูวินัยธรวิเชษฐ์จิตตปัญโยเป็นเจ้าวาดวัดถวินศิลามงคลเมื่อวันที่21ตุลาคมพ.ศ. 2556ท่านจึงได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดสืบมาพระครูวินัยธรวิเชษฐ์จิตตปัญโยท่านได้ริเริ่มปลูกต้นไม้เพื่อให้วัดมีร่มไม้ต่อมาท่านจึงมีการดำริเริ่มขยายเนื้อที่วัดมากขึ้นจึงได้ไปขอซื้อที่หน้าวัดจำนวน3ไร่ในราคา6ล้านบาทใช้ระยะเวลา2ปีเศษจึงชำระเงินหมดและยังซื้อที่ไว้อีกจำนวน3ไร่3งานในราคา2ล้าน8แสนกว่าบาท
ท่านได้มีโครงการสร้างพระใหญ่นามว่าหลวงพ่อสำลิดผลทันใจหน้าตักกว้าง9เมตรสูง14เมตรในปีพ.ศ.2559ท่านได้จัดงานประจำปีขึ้นพร้อมกับมีการหล่อหลวงพ่อสำลิดผลทันใจหน้าตัก39นิ้วขึ้นด้วยเพื่อให้เป็นที่สักการะของญาติโยมทั้งหลายและยังเป็นองค์ต้นแบบที่จะสร้างองค์ใหญ่อีกต่อไปปัจจุบันหลวงพ่อสำลิดผลทันใจพุทธศิลป์แบบลาวตั้งเด่นเป็นสง่าให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล